คลิปนี้จะเป็นทริคเล็กน้อยในการทำโจทย์ไฟ3เฟสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโพลาร์โคออร์ดิเนตนะครับโอเคคราวนี้เกริ่นนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นแกน x แกน y เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเรกแทงกูล่าใช่ไหมเรกแทงกูล่าหรือ xy plane ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเวกเตอร์ที่อยู่ใน xy plane หรือเรกแทงกูล่าเนี่ยนะครับมันก็จะบอกเป็นค่า x กับค่า y ใช่ไหมนะครับเช่นตัวนี้ถ้าเกิดแนวนอนเป็น a นะครับแนวตั้งเป็น b เราก็จะเขียนเป็น a i บวกกับ b j ใช่ไหมอันนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราจะแปลงจากอะไรเนี่ยเวกเตอร์ในแกน x y plane เนี่ยนะครับเป็นโพลาร์เนี่ยเราก็จะหาค่า r รัศมีออกมาเรเดียสออกมาแล้วก็หาเซต้าออกมาแทนฉะนั้นการหาค่า r เนี่ยก็ง่ายมากเลยแล้วก็ดูรูปที่เกิดขึ้นคือรูปเวกเตอร์เนี่ยมันจะทำรูปเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกับแกน x แกน y อยู่แล้วนะครับก็ใช้ทฤษฎีที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยอะนะก็คือใช้พีทาโกรัสนะครับก็จะได้ว่า r กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2อันนี้คือวิธีการหาค่า r จาก x กับ y นะเวกเตอร์ที่เป็น i กับ j นะครับแล้วก็อันนี้ก็รวมถึงคอมเพล็กซ์เพลนด้วยเหมือนกันนะไอ้พวกเรียลกับอิมเมจินารีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มุมนะครับมุมก็ง่ายมากก็หาจากฟรีโกนใช่ไหมจะหาจากอาร์คแทนก็ได้นะคือแทนเซต้าเนี่ยเท่ากับ b ส่วน a นะครับเซต้าก็คืออาร์คแทน b ส่วน a อันนี้ก็มาจากรูปภาพเลยไม่ได้เป็นสูตรอะไรที่มันพิสดารเลยเนาะจะใช้ไซน์ใช้คอสก็ได้นะครับคือถ้าเรารู้ด้าน a กับด้าน r เงี้ยก็ใช้คอสก็ได้มันก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขเอาโอเคคราวนี้อันนี้คือวิธีการแปลงจาก x y plane เป็นโพลาร์นะครับชึบคราวนี้มันจะมีอยู่ข้อนึงในคลิปไฟ3เฟสเนี่ยนะมีเพื่อนๆเขาถามกันมานะครับเรียกว่าน้องใช่ไหมสำหรับเราแล้วต้องเรียกรุ่นน้องแล้วก็คือถ้าเกิดเราเอาโพลาร์เนี่ยไปคูณติดลบจะเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าเกิดมีเวกเตอร์ตัวนึงแล้วกันนะครับอะไรเนี่ยเวกเตอร์ a แล้วกันนะชื่อว่า3นะครับมุม30องศาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเอาเครื่องหมายลบไปคูณอยากได้ลบ a เราอยากได้ลบ a เราทำไงเราก็จะเอาลบเนี่ยไปคูณที่ค่า r ถูกไหมครับเราจะไม่สามารถเอาลบที่เราคูณเนี่ยไปคูณกับมุมตรงนี้ได้นะครับเราจะไปเอาลบเนี่ยไปคูณที่ค่า r ซึ่งการที่เอาลบไปคูณที่ค่า r เนี่ยมันคือการกลับทิศทางของเวกเตอร์ใช่ไหมมันคือการกลับทิศทางนะครับเอาลบไปคูณกับเวกเตอร์คือการกลับทิศเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอันนี้คือเวกเตอร์ a นะครับฉะนั้นเวกเตอร์ลบ a มันไปทางไหนมันก็ต้องมาทางนี้ถูกไหมมันก็ต้องมาทางนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลบ a ฉะนั้นมุมที่มันเคยได้30เนี่ยมุมที่มันเคยได้30มันก็จะมีทางเลือก2ทางก็คือเวกเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเวกเตอร์ a เนี่ยถ้าเกิดเราเขียนเป็น3แล้วใส่มุมเนี่ยคือเราไม่อยากให้ลบมันอยู่ข้างหน้า r ละเราบอกว่าเราอยากจะให้มันเป็นเลข3เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องหามุมให้เจอว่าไอ้เส้นเนี้ยมันมีมุมเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแกน xทางเลือกแรกก็คือบวกมาอีก180องศาทางเลือกที่2ก็คือจากตรงนี้ลบมา180องศานะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกช้อยแรกก็คือบวก180เนี่ยเราก็จะเขียนมุมเป็น210แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมก็คือแทนที่ลบ a เท่ากับตัวนี้ปุ๊บหรือเราจะเขียนเป็น3แล้วก็มุม210แบบนี้ก็ได้นะครับกับทางเลือกที่2ถ้าเกิดเราเลือกที่จะหมุนมุมมันลงมาด้านล่างแบบนี้ครับใช้วิธีการแบบลบก็คือเอา30ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปลบ180มันก็สามารถเขียนได้อีกแบบนึงก็คือ3มุมลบ150แบบนี้ก็ได้มันก็จะมีค่าเท่ากันฉะนั้นการติดลบเวกเตอร์เนี่ยนะครับหลักๆก็คือการกลับทิศทางของมันถูกไหมการกลับทิศทางของมันเนี่ยเวลาเขียนเป็นโพลาร์เนี่ยเราจะเอาลบเนี่ยไปแปะไว้ที่หน้าตัว r อย่างเดียวเราไม่สามารถเอาลบเนี่ยกระจายไปยังมุมได้นะครับวิธีการคิดมุมก็คือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมุมตัวนี้โดยการไม่อยากให้ลบอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ให้นึกแบบรูปภาพด้านล่างนี้ก็คือการกลับทิศนะครับพอกลับทิศเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มี2ทางเลือกใช่ไหมก็อย่างทางเลือกแรกก็คือบวก180กับมุมเดิมที่มีอยู่กับลบ180กับมุมที่มันมีอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอันนี้คือการเอาลบไปคูณโพลาร์เวกเตอร์ที่เป็นโพลาร์นะครับ